เดี๋ยวขออีกก่อนก่อนจะกินเนี่ยผมนี่ไม่ได้เลยนะถ่ายแล้วครับน้ำอ้อยถ่ายแล้วครับโอ้ยวุ่นดิงานยังที่อื่นก็ไม่มีนะจริงๆนะคนรู้จักเราแล้วบางก็อยู่ตรงซอยถนนมะม่วงอ่ะซอยทางม่วงเลยทางม่วงเรียกไม่ถูกแกโดนล็อกคาป้อมเลยนะคนนี้สนุกสนานไม่แกเป็นคนไม่แบบเป็นคนไงอ่ะไม่ช่วยครับจะอีทอ่ะเฮทุยเนาะเปิดดีจ้ะคือหอมมากเลยอ่ะไม่มีอ่ะก็บอกมีหนองบัวทีเดียวด้วยตั้งหลายอย่างน้ำผัดไฟทำไมมันหอมจริงอ่ะไอหัวหอมมันไม่น่าโอ้นึกก็กินได้เลยชิ้น
คยเป็นไงมากนะมึงวันนี้ผมน็อกประจำมาจากเมืองจีนพวกคนจีนก็ใช่กันน่ะเขาใช้วายอ่ะจำตั้งครั้งพ่อแม่นี่เองพ่อแม่เนี่ยก็ทำกันแล้วก็เลยทำก็ส่วนผสมก็เอาแป้งแป้งข้าวเมาอ่ะข้าวเมาอ่ะเอามาล้างเป็นกระพงแล้วก็เอามาโม่แล้วก็เอาโม่แล้วก็โม่เสร็จแล้วก็น้ำอ้อยหล่อนน้ำอ้อยเอามาหนวดมาหนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็มีแค่นี้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำใส่ก็มีฟักผัดหอมให้เหลืองให้หอมแล้วก็เอาฟักลงไปแล้วก็พอเราจะเอาเป็นหนึ่งแล้วก็เอาแล้วก็ตำงาทำลงไว้นวดให้คุกกันให้มันเข้ากันแล้วก็ไปทำเป็นทรายแล้วก็ทำถะแผ่นแป้งทรายอยู่ตรงกลางก็แนะแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งเขาหนึ่งสี่ห้านาทีมั้งก็เขาทำช่วงกุฎจีนไงเขาทำไหว้ช่วงกุฎจีนเขาต้องใช้ไหว้แต่ธรรมดาก็ไม่มีทำก็ไม่ค่อยจะมีขายไม่ดีเหมือนนักตรงกับกุฎจีนก็รสชาติก็หวานหอมงาก็ไม่มีใครเขารู้จักกันน่ะมีแต่คนหนองบัวเนี่ยเขารู้จักกันคนที่อื่นก็ไม่รู้จักกันแต่ว่าพอเขาไม่รู้จักกันก็มาเห็นขนมเขาก็ซื้อเห็นซื้อกินแล้วเขาก็ซื้อกินกันอยู่เรื่อยเริ่มขายตั้งแต่ห้าโมงเช้าก็ขายไปเรื่อยๆขายจนกระทั่งค่ำปิดประตูนอน